สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันเด็กนะจ๊ะครูรุ้งมาแล้วสวัสดีทุกคนค่ะขณะนี้เป็นเวลา3:32 PMนะคะเวลาดีแบบนี้เราต้องเจอกันนะจ๊ะสายเสกบ้านครอบครัวคนโปรดของจักรวาลทุกคนสวัสดีลูกสวัสดีจ้าเข้ามากันแล้วสวัสดีจ้ามาออฟแอฟเข้ามาคนแรกเลยวันนี้นะคะออฟแอฟสวัสดีค่ะนะคะพนิดาสวัสดีจ้าน้อยนะคะน้อยสวัสดีค่ะคุณท็อปนะคะคุณท็อปแมนมาแล้วสวัสดีค่ะอาริสาสวัสดีค่ะนิรมนสวัสดีค่ะลูกครูนกชนิดาพานะคะปุ้ยวาสนาค่ะวันนะคะมาปอป้อมาลูกมานะคะลูกครูบัวนะคะมาค่ะมาจ้าแอนนี่เบนเนตนะจ๊ะแอนนี่สวัสดีจ้าแอนนี่สวัสดีจ้ามาลูกมาครูนะคะใกล้จะเดินทางไปประเทศอังกฤษแล้วนะคะลูก14นี้ครูไปประเทศอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบมาไลฟ์ปลดล็อกลูกๆเลยอย่างเร่งด่วนมาเก็บเนื้องานละเอียดนะคะมาเก็บเนื้องานกดแรงดึงดูดมาแอนนี่ I miss you too นะจ๊ะคิดถึงเช่นกันนะแอนนี่นะคะมา V นะคะมา B V กุ้งจังนะคะกออลูกนะคะวันสายเสกลูกไว้มาแล้วมานะคะมา มาจ้าขอเสกทุกคนนะคะให้ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเข้าไปสู่อนูเซลของเราแต่ละคนเลยนะคะวันนี้มาตื่นเต้นนะสิ่งที่แม่จะไลฟ์วันนี้นะคะปลดล็อกกันคาตากระจ่างสว่างใสคาไลฟ์กันเลยนะคะนิตยาสวัสดีจ้าธัญชยาฉัตรวลีบอกขุนแม่นุชมาแล้วค่ะลูกนุชฉัตรวลีสวัสดีค่ะตีนามาจ้าสุนารีมาจ้านะคะดารันรักมาแล้วนะลูกมานะคะละอองดาวพี่โอเดชสวัสดีค่ะกุ้ยวาสนาสวัสดีจ้านฤมลมาลูกกวางนฤมลบอกคิดถึงเช่นกันหญิงแพรมาเลยนะคะมุกขิกมาลูกมาไลฟ์วันนี้นะคะ3กฎทองของสายเสกรู้อย่างงี้เสกความรวยได้ทันทีแน่นอนรู้งี้รู้งี้นะคะมาเลยลูกมาเข้ามาแล้วแชร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะGood morning เช่นกันนะคะมาประกายฟ้าปู่พี่อินบอกว่าวันนี้ดูไลฟ์แม่ย้อนหลังยอดขายได้หลายหมื่นเลยสุดยอดนะคะไอซ์นะคะบอกว่าขอฟังเอาความรู้หน่อยค่ะคุณไอซ์ยินดีต้อนรับเลยนะคะคุณไอซ์วันนี้คุณไอซ์จะได้รับความรู้ในเรื่องของสายเสกกดแรงดึงดูดแบบง่ายๆเลยค่ะแล้ววันนี้ครูบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เป็น3กฎทองสำคัญวันนี้มันจะปลดล็อกแล้วมันจะทำให้เราตื่นรู้เข้าใจว่าอ๋อกดแรงดึงดูดมันใช้ง่ายแบบนี้เหรอถ้าไม่รู้ก็ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าถึงแต่ถ้ารู้แล้วเข้าใจเราก็จะเข้าถึงการใช้กดแรงดึงดูดแบบง่ายๆแล้วเราจะบอกว่ามันแค่นี้เองเหรอการใช้กดแรงดึงดูดมันแค่นี้เองเหรอมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอถ้าเรารู้แบบเนี้ยเรารวยมาตั้งนานแล้วมาเลยเข้ามาแล้วนะคะลูกทุกคนแชร์เลยนะคะแชร์จ่ายค่าหน่วยกิจเพราะครูบอกเลยว่าไลฟ์วันนี้แพงมากๆลูกนกสวรสสวัสดีจ้าลูกแอปเปิลสวัสดีจ้ามาๆแอปเปิ้ลบีบีกอออนนะคะพี่เล้งนะคะมุกขิกสวัสดีจ้ากระแตออนอุมานะคะนุ่นนะคะมาโรสสวัสดีค่ะเจี๊ยบนะลูกมาเนยวิลาสินีสวัสดีจ้ามาใครเพิ่งเข้ามาฟังนะคะครูรุ้งสอนกดแรงดึงดูดเป็นครั้งแรกให้พิมพ์บอกด้วยว่าหนูเพิ่งเข้ามาฟังครูค่ะครูรุ้งครูเป็นใครคะครูลูกสอนกดแรงดึงดูดครูเป็นคนที่เนรมิตชีวิตตัวเองมาจากศูนย์นะคะขึ้นสู่การเป็นครูทุกวันนี้เส้นทางที่ผ่านมาผ่านความเหนื่อยยากลำบากมาตลอดค่ะจนวันนี้เก็ตแล้วว่าการเป็นสายเสกการใช้กดแรงดูดชีวิตมันดีชีวิตมันง่ายแบบนี้เองเหรอนะคะเอ้ามาเพลงจบแล้วเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงนะคะลูก
ครูยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์แชร์แชร์ขอบคุณลูกบีบีนะจ๊ะลูกนุ้ยผู้ร่าเริงมาแล้วนะลูกมาลูกตู่จากสปป.ลาวสบายดีพรพิมลนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะนะคะสิทธิ์ใหม่จะตั้งใจเรียนเยี่ยมเลยลูกลูกกวางสวัสดีแม่ขาพรุ่งนี้เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณลูกกวางลูกแม่เดินทางวันจันทร์นะลูกกวางพรุ่งนี้นะคะดูเวลาอีกทีว่าจะได้มาเจอพวกเราหรือเปล่านะลูกนะแต่วันนี้ต้องออกมาไลฟ์ปลดล็อกลูกๆก่อนเพราะว่าคำถามที่เข้ามาในอินบ็อกซ์มันโคตรสั่นสะเทือนจิตวิญญาณคนเป็นครูเลยลูกมันต้องออกมาตอบคำถามนะคะสสิวิมลลูกไอรีนมาแล้วโอเคบาริสต้าตูดหมึกหญิงแพรนะคะทุกคนแชร์แล้วนะคะมีแม่นี่แหละค่ะที่ยังไม่ได้แชร์นะคะทุกคนเข้ามาทุกคนแชร์แล้วนะคะคนที่ยังไม่ได้แชร์คือแม่นี่เองนะคะครูรุ้งนี่เองแชร์ลูกแชร์เลยแชร์เลยวันนี้วันแห่งการปลดล็อกวันนี้วันเด็กนะลูกวันนี้วันเด็กนะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากนะลูกเคยได้ยินคำนี้กันไหมลูกคิดให้น้อยสนุกให้มากวันนี้วันเด็กอนุญาตให้ตัวเองคิดน้อยๆแล้วสนุกมากๆกดแรงดึงดูดจริงเสมือนเล่นเล่นเสมือนจริงสายเสกเรื่องจริงก็เสมือนเล่นเรื่องเล่นก็เสมือนจริงรวยในความจริงจริงในความรวยรวยเหมือนเล่นเล่นแต่เล่นเล่นทีจับเงินเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านแบบนี้สายเสกทำกันแบบนี้เล่นกันแบบนี้เอากันแบบนี้แอคชั่นกันแบบนี้มาเลยลูกมานะคะติดตามครูรุ้งสักระยะแล้วค่ะครูสุดยอดมากตื่นรู้มากๆค่ะจดทุกคลิปที่ดูเยี่ยมเลยลูกวันนี้มาเตรียมปลดล็อกขนานใหญ่เลยจิรากุลนะคะครูรุ้งเรียนหน้าเพจมาตลอดค่ะดีใจลูกนะคะจิรากุลแซ่หลีลูกไหมขมิ้นชันมาแล้วบอกว่ามาทีไรได้พลังทุกทีนะคะครูปานนะคะนันทิชามาลูกพัชราพรบอกแชร์แล้วค่ะเยี่ยมมากลูกแชร์เลยแชร์เลยมานะคะเดี๋ยวแม่แชร์ด้วยขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มนิดนึงนะคะขออนุญาต3นาทีแล้วเราจะเริ่มกันแบบวันนี้ครูบอกเลยค่ะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้มันจะสร้างจำนวนเงินมหาศาลให้กับชีวิตเราค่ะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังต่อไปนี้ครูจะบอกเลยมันจะพลิกมุมมองของเราต่อการเป็นสายเสกค่ะสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังวันนี้มันจะทำให้เราเนรมิตหลักล้านแบบง่ายๆสบายๆแบบที่ใจเราเปิดแบบที่สมองเราไม่ต่อต้านแบบที่จิตเราอนุญาตให้เชื่อมต่อกับจักรวาลแบบง่ายดายเป็นไปได้ง่ายดายเป็นไปได้ง่ายดายเป็นไปได้นี่คือคีย์สำคัญของวันนี้ที่แม่จะมาปลดล็อกพวกหนูคือต้องการให้หนูสำเร็จแบบง่ายดายเป็นไปได้ง่ายดายเป็นไปได้รวยมั่งคั่งแบบง่ายดายเป็นไปได้ง่ายดายเป็นไปได้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะตื่นเต้นนะคะสอนเองตื่นเต้นเองนะคะณขณะนี้ก็กำลังแชร์ลงกลุ่มนะคะดิฉันมีกี่กลุ่มดิฉันจะแชร์ให้หมดเลยค่ะคุณวันนี้มันเป็น3กฎทองและ3กฎเหล็กนะคะเป็นความลับในความลับลูกเข้าใจความลับในความลับไหมอ้าวแชร์ค่ะแชร์ครูแชร์นิดนึงนะลูกนะครูแชร์นิดนึงโอเคโอเคเอาแชร์แชร์นะคะแชร์นิดนึงลูกแชร์นิดนึงนะคะใครแชร์แล้วนะคะเรียกเพื่อนแล้วเตรียมตัวให้ดีนะคะเตรียมตัวให้ดีวันนี้ปลดล็อกคาตาในไลฟ์แน่นอนลูกวันนี้ปลดล็อกสว่างกระจ่างตากดแรงดึงดูดมันง่ายแบบนี้เหรอคะแม่ใช่แล้วลูกมันง่ายแบบนี้มานะคะเมื่อวานครูโคชชิ่งลูกแพรไปนะคะแพรบอกแม่เป็นผู้หญิงที่สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเมื่อก่อนลูกคิดว่ากดแรงดึงดูดมันยากเย็นเหลือเกินมันเฉพาะคนวิเศษไหมแม่มันเฉพาะคนพิเศษหรือเปล่าถึงใช้กดแรงดึงดูดได้แต่พอลูกแพรนะคะมาฟังแม่โคชชิ่งเขาเมื่อวานนี้เขาบอกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เป็นคนที่อธิบายให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเอาละค่ะวันนี้ทุกคนนะคะจะรู้เลยว่ามันง่ายขนาดไหนนะลูกนะอ่ะหากลุ่มไม่เจอนะคะเดี๋ยวขอโทรหาแอดมินครูนิดนึงนะลูกนะให้เขาช่วยแชร์นะคะลง LINE แอดอ้าวมาอีก1นาทีเริ่มเลยนะคะครูแอนนี่มาแล้วลูกนะคะเล็กซินะคะมาแล้วค่ะพักครินนะคะพิมพ์พิสุทธิ์มาแล้วลูกครูพินมาแล้วนะคะหมูน้อยมาแล้วแชร์เลยลูกปุ๊กกี้ธีรพรมาแล้วนะคะนุชสวยนะคะสิริภริมาบอกง่ายดายเป็นไปได้ง่ายดายเป็นไปได้นะคะโค้ชว่ามาแล้วลูกครูป่านนันทิชามาแล้วลูกครูพี่โอบอกแชร์ด่วนๆๆๆพีรยามาแล้วอ่ะมานะคะ
เดี๋ยวเนี่ยไปอังกฤษครั้งนี้นะคะแม่จะแอดแอนนี่นะคะเป็นแอดมิน LINE แอดแม่นะคะครูแอนนี่นะคะต้องช่วยแม่แล้วนะคะครูแอนนี่ครูมีปอต้องช่วยแม่กันหน่อยแล้วนะคะช่วยแม่แชร์ลง LINE แอดนะคะทำไงดีลูกขอเวลาอีกสัก1นาทีได้ไหมคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะคะวันนี้ก่อนที่ลูกจะปลดล็อกแม่ขอตามลูกๆแม่ที่ LINE แอดนิดนึงหนูอย่าลืมนะลูกเราเองก็ต้องแอด LINE แอดแม่ไว้นะคะเวลาแม่ไลฟ์มันจะได้เด้งเตือนเรียนอะไรไม่เท่าเรียนสดค่ะเพราะมันเป็นการโคชชิ่งต่อหน้าต่อตาแบบ non stop ค่ะการเรียนสดคือการโคชชิ่งต่อหน้าต่อตาแบบ non stop นะคะโอเคเพราะฉะนั้นครูขอแชร์ใน LINE แอดนะคะเพราะเราต้องการให้ทุกคนปลดล็อกแบบคาตาด้วยกันเลยคาตานะคะโอเค LINE แอดนะคะลูกกดเปิด LINE แอดกดบอดแคสต์นะคะกดบอดแคสต์แล้วแล้วยังไงต่อนะคะลูกสวัสดีจ้าสวัสดีลูกทุกคนเอาล่ะครูขอ1นาทีนะคะ edit message นะคะเสร็จแล้วก็ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วกด done นะคะยังลูกนะคะยังอ่ะ3กดทองครูขาทำไมครูยังไม่ได้อีกล่ะคะลูกมาช่วยกันเป็นแอดมินหน่อยมานะคะมาช่วยกันเป็นแอดมินแม่หน่อยมาโอ้ยนะคะไลฟ์ค่ะไลฟ์ไลฟ์นะคะครูลุงไลฟ์อ่ะโอเคช่วยกันแชร์หน่อยลูกช่วยกันแชร์หน่อยอ่ะโอเคซับมิดนะคะโอเคนะคะเซ็นค่ะโอเคมันเด้งที่ LINE แอดลูกหรือยังคะมันเด้งที่ LINE แอดลูกทุกคนหรือยังคะมาค่ะมาค่ะเริ่มค่ะเราควรต้องเริ่มกันแล้วลูกจ๋ามาวันนี้นะคะครูอ่านข้อความลูกเป็นข้อความที่สะเทือนจิตสะเทือนใจครูมากนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตเปิดนะคะเพื่อจะอ่านให้ลูกฟังตรงนี้ค่ะโอ้ยสุดยอดมากฟังคำถามให้ดีนะลูกคำถามนะคะบอกว่าสวัสดีครับติดตามหน้าเพจครูรุ้งอยู่ประจำครับถ้าชีวิตกำลังแย่แล้วเราจะมาทำความรู้สึกดีๆกับตัวเองมันก็จะฝืนๆความรู้สึกอยู่นะครับเหมือนกำลังร้องไห้แล้วจะมาให้หัวเราะได้หรือครับครูรุ้งแบบนี้เหมือนหลอกตัวเองหรือเปล่าครับครูเราอยากฟังคำตอบที่มันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไหมลูกและครูบอกเลยว่าสิ่งที่ลูกศิษย์ครูคนนี้พิมพ์มามันเป็นคำถามที่สุดยอดแห่งการปลดล็อกมนุษยชาติจักรวาลจูนเขาให้ส่งคำถามมาหาแม่แล้วแม่บอกเลยว่าคำถามนี้คือคำถามที่แม่รอคอยค่ะเหมือนที่แม่บอกหนูมาตลอดว่าปีเนี้ยปี2019เป็นปีที่แม่จะเก็บเนื้องานละเอียดเป็นปีที่ครูรุ้งจะรับใช้ลูกๆที่ปรารถนาปักหมุดที่จะไปแตะหลักล้านต่อเดือนปีนี้ครูปรารถนาที่จะรับใช้ลูกๆครูปักหมุดอย่างน้อย1ล้านต่อเดือนใครปรารถนา10ล้านใครปรารถนาสร้างยอดธุรกิจ100ล้านนี่ไม่ใช่เรื่องเวอร์เลยลูกเพราะปีที่แล้วครูอ้อมครูไนตี้ครูอิสรีครูหลายๆครูเขาสั่นสะเทือนจากติดลบจากหลักศูนย์จากไม่มีหลักจากชีวิตแม่งเป็นหลักหน่วยเขาพาตัวเองขึ้น5หลัก6หลัก7หลัก8หลักคาตาคาใจพวกเราคนที่แม่เรียกชื่อครูไอรินครูไนตี้หลายๆคนครูนิวสเตอร์ครูแอนนี่ครูซาซาครูเหล่านี้มีชีวิตจากศูนย์บางคนต่ำกว่าศูนย์คือติดลบชีวิตเป็นหลักหน่วยค่ะแต่ปีที่แล้วเขาเปลี่ยนชีวิตตัวเองขึ้นมาเป็น7หลักได้บางคนพาตัวเองไป8หลักบางคนพาตัวเองไป9หลักค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ลูกใครที่ยังติดดับจูนไม่ได้ใครที่ยังรักษาโฟลว์ของพลังงานจักรวาลไม่ได้ใครที่ยังขี่โฟลว์ความสำเร็จแบบพุ่งทยานติดจรวดทะลุไปดาวเนปจูนพลูโตยังทำไม่ได้ยังติดอยู่ที่ดาวโลก วันนี้มาลูก
ครูนกชนิดาภาอีกเนี่ยกำลังจะไปอังกฤษด้วยกันแล้วลูกมาเราแท็กเรียกเพื่อนด้วยนะลูกแท็กเรียกเพื่อนด้วยลูกอ้อยนะคะลูกอ้อยอรวรรณบอกเชื่อครูรุ้งค่ะมาลูกลูกนัดบอกว่าปรารถนา10ล้านครูพี่โอนะลูกจากคนขายไก่ย่างข้างถนนตอนนี้นะลูกเป็นแม่ทัพแม่ทีมใหญ่นะลูกชีวิตเปลี่ยนออกรถป้ายแดงนะลูกมาลูกนะคะนวรัตน์บอกว่าหนูขอเป็น1ในทุกพื้นที่รับ7หลักปีนี้เยี่ยมมากครูกบทองพูนมาลูกมานะคะอ่ะใครบ้างที่รู้สึกแบบเดียวกับคุณวิรัตน์นะคะที่เขาเขียนมาว่าครูครับถ้าชีวิตกำลังแย่แล้วเราจะทำให้ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองมันจะฝืนๆความรู้สึกอยู่ครับเหมือนกำลังร้องไห้แล้วจะมาหัวเราะได้เหรอครับแบบนี้เหมือนหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าครับโอ้ยสุดยอดกับคำถามนี้นะคะลูกปุนบอกใช้หัวใจและความกตัญญูนำทางชีวิตเชื่อใจจักรวาลขอบคุณแม่มากๆนะคะเยี่ยมมากลูกเยี่ยมนะคะอ่ะครูจะบอกแบบนี้ลูกครูขออนุญาตเลยนะลูกนี่คือกฎทองของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อเสกสร้างชีวิต7หลัก8หลัก9หลักหลายคนบอกว่าแม่ขาแม่สอนให้จินตนาการแม่ขาแม่สอนให้ผลิตความรู้สึกดีๆแต่ตอนนี้ติดหนี้อยู่ค่ะแม่ขาตอนนี้ติดหนี้บัตรเครดิตตอนนี้เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังชักกระเยอะตลอดเวลาแม่ขาขายออนไลน์แต่ความรู้สึกมันกล้ากล้ากลัวกลัวบางวันกล้าบางวันกลัวความรู้สึกไม่สามารถส่งไปถึงจักรวาลเพื่อจะดึงดูดสิ่งต่างๆมาได้ชีวิตเหมือนติดดับดับค่ะแม่เหมือนหลอดไฟที่ใกล้จะหมดไส้ใกล้จะไส้ขาดค่ะแม่นี่แหละครูจะบอกแบบนี้นะลูกเวลาที่หนูกำลังอยู่ในภาวะเหตุการณ์ที่เศร้าใจเป็นทุกข์เป็นหนี้หรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าจักรวาลต้อนหนูให้จนมุมดันหนูจนหลังชิดข้างฝามืดไป8ด้านหรือแม้แต่กำลังโดนคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็เข้ามาทำร้ายเราชีวิตมองไปรอบๆกายเหมือนรู้สึกว่ายากแข่งขันเหนื่อยท้อที่สำคัญเลยคือเงินไม่พอใช้เงินที่จ่ายไปมันมากกว่าเงินที่หาได้มามันทุกข์ใจแสนสาหัสแล้วครูลุงจะบอกให้มีความสุขครูลุงจะบอกให้ขอบคุณมันไม่เหมือนหลอกตัวเองหรอคะมาลูกมาจิตเรามันรู้เหรออันไหนจริงอันไหนหลอกไหนๆจะรู้สึกแล้วรู้สึกดีไปเลยนี่ลักษณะว่าตอบแบบปรมาจารย์นะนะคะลูกหนึ่งสุรภามาค่ะลูกวราพรบอกจากสาวโรงงานวันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์มีวันนี้เพราะมีแม่นำทางชีวิตรักแม่ค่ะขอบคุณแม่ก็ยินดีและดีใจกับลูกด้วยนะคะลูกนุชวราพรเรืองอุไลดีใจด้วยครูจะบอกแบบนี้นะลูกเวลาที่หนูอยู่ในสภาวะเสมือนหนึ่งกับว่าชีวิตแม่งโคตรแย่เลยชีวิตกูเหนื่อยชีวิตกูกำลังเหมือนหนูติดจั่นเหมือนติดกับดักเหมือนโดนล่ามโซ่เหมือนไม่มีอิสรภาพในชีวิตทางด้านการงานการเงินเวลาความสุขอิสรภาพที่แท้จริงไม่มีหนูฟังครูนะลูกครูไม่ได้ให้หนูมโนหรือแกล้งมีความสุขคำถามเนี่ยลูกคำถามบอกว่ากำลังร้องไห้อยู่แล้วจะมาให้หัวเราะมันจะเป็นไปได้เหรอแบบนี้เหมือนหลอกตัวเองหรือเปล่าใครสงสัยแบบนี้บ้างลูกใครรู้สึกว่าเฮ้ยกดแรงดึงดูดมันต้องแบบเฟกอ่ะมันต้องพยายามมันต้องแกล้งรู้สึกดีใครรู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึกใครรู้สึกว่ามันทำยากใครรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้บ้างเดี๋ยวครูจะปลดล็อกสำคัญนิวสเตอร์บอกไลฟ์นี้แพงมากแล้วบางคนบอกครูนะลูกจะให้มาทำว่าขายดีแบบไอรินจะมาให้ทำว่าขายดีแบบครูนิว
จะมาให้บอกว่าขายดีขายดีขายดีเงินเข้าถล่มทลายแบบครูกบจะให้มาบอกว่าจักรวาลจ๋าขอบคุณออเดอร์ทุกอย่างที่ทะลักทะล้นเข้ามานะจ๊ะแบบครูอ้อมหรืออยู่ดีๆจะมาให้นั่งอธิษฐานจิตทั้งวี่ทั้งวันแบบครูอิสรีเหรอเป็นไปไม่ได้ก็ใจมันเศร้าอยู่อ่ะจะให้ทำยังไงครูกบทองพูนมาแล้วนะลูกครูจะบอกแบบนี้วันนั้นครูบอกไปแล้วนะความจริงตรงหน้าเป็นหนี้เงินไม่พอใช้ความจริงตรงหน้าคือตัวหลอกใครที่ผ่านด่านไม่ได้ใครที่ตกหลุมพรางใครที่โดนมันกินหัวก็จะติดกับอยู่ในวังวนและเชื่อเมื่อเชื่อก็จะออกมาใช้ชีวิตแบบคนรวยแบบมหาเศรษฐีแบบคนมีเงินไม่ได้เพราะจิตมันดันเชื่อตัวหลอกตัวหลอกคือตอนนี้กูเป็นหนี้บัตรเครดิต 300,000 แล้วจะมาบอกให้กูตั้งเป้ามีเงินในบัญชี1,000,000หลอกหลอกความรู้สึกตัวเองชัดๆแต่ไอ้ความจริงตรงหน้าตัวหลอกชาตินี้ทั้งชีวิตจะติดหนี้ 300,000 จนแก่ตายเลยหรือคะชีวิตมันลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยหรือคะจนวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าจะมีเงินเก็บสัก10,000,000ไม่ได้หรือคะไม่เคยเห็นคนที่เขาติดลบแล้วพลิกชีวิตทันที3เดือน6เดือนกันหรือคะไม่เคยเห็นคนที่เป็นหนี้อยู่ดีๆออกรถป้ายแดงในอีก6เดือนข้างหน้าหรือคะเอาจนคนข้างบ้านงงไปเลยค่ะเอาจนคนในครอบครัวตามไม่ทันเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมึงดาวพฤหัสหรือว่าดาวเสาร์โคจรเข้าลัคนามึงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆรวยหุนหันพันแล่นรวยแบบไม่เกรงใจพี่น้องในตระกูลอยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาอยู่คนเดียวในครอบครัวมันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเห็นหรือคะคนแบบนี้มีอยู่เยอะแยะค่ะคนกดแรงดึงดูดเนี่ยแหละค่ะคนครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นี่แหละค่ะ3เดือน6เดือนปีนึงชีวิตเปลี่ยนแบบสถานพิภพปัทภีค่ะครูจะบอกแบบนี้ค่ะไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นความจริงชั่วคราวค่ะอย่าเรียกว่าความจริงค่ะมันคือความจริงแค่ชั่วคราวค่ะในอนาคตถ้าเข้าใจวิธีการหาเงินในอนาคตถ้าเข้าใจวิธีการเสกความรวยเข้าตัวเสกความมั่งคั่งเข้าบัญชีธนาคารรู้วิธีทำมาหากินแบบสายเสกทำไม3เดือน6เดือนปีหนึ่งชีวิตมันจะเปลี่ยนไปสู่7หลัก8หลักไม่ได้ค่ะเคลียร์กันก่อนนะลูกความจริงตรงหน้าคือความจริงชั่วคราวเนี่ยเนี่ยแคตตี้อยู่ตรงนี้ด้วยแคตตี้เนี่ยแคตตี้อยู่ทีมไอรินขายของออนไลน์เป็นลูกทีมของนางพญาแรดไอรินก่อนหน้าที่จะมาขายของน้ำหนักตัว120กว่ากิโลตอนนี้น้ำหนักตัว110กว่ากิโลและกำลังลดน้ำหนักลงมาเรื่อยๆถ้าเขายึดติดอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้าว่ากูน้ำหนัก120 130ชาตินี้กูคงผอมไม่ได้ก็คงไม่คิดจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกค่ะโอ้คนขายไก่ย่างข้างถนนค่ะโอ้พันล้านคนนี้ละค่ะถ้ามันยังเชื่อว่ากูเกิดมานามสกุลไม่ได้ร่ำรวยกูเกิดมาพ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติให้กูยืนขายไก่ย่างข้างถนนนี่คือชีวิตกูนี่คือชาติกำเนิดกูถ้ามันเชื่อแบบนี้แล้วก็6หลัก7หลัก8หลักกำลังจะมาก็เลี้ยวขวาอยู่เทิร์นไปหาคนอื่นที่เขาปรารถนาที่เขาเชื่อว่าเขารวยได้แล้วลูกความจริงตรงหน้าคือความจริงชั่วคราวครูเออรสาพิมพ์มาแล้วนะลูกพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์ลงมาเลยความจริงตรงหน้าคือความจริงชั่วคราวแล้วครูจะบอกแบบนี้ครูไม่ได้ให้หนูหลอกตัวเอง
ครูไม่ได้หนูร้องไห้แล้วอยู่ดีๆมาหัวเราะแต่ความลับคือกฎทองของกฎแรงดึงดูดคือในขณะที่สภาวะจิตหนูเศร้าหมองขุ่นมัวจนเป็นหนี้ชีวิตติดลบเกลียดโกรธกำลังโดนคนนินทากำลังโดนมรสุมชีวิตจากที่ทำงานสิ่งที่ครูจะบอกคือมนุษย์สายเสกรู้ว่าความสุขดึงดูดเงินความทุกข์ดึงดูดความจนความสุขดึงดูดเงินความทุกข์ดึงดูดความจนเพราะความจนคือพลังงานชุดเดียวกับความทุกข์และความรวยคือพลังงานชุดเดียวกับความสุขพิมพ์สิคะลูกพิมพ์ลงมาสิคะความจนปล่อยคลื่นพลังงานเดียวกับความทุกข์มันอยู่ชุดเดียวกันเลยมันอยู่แก๊งเดียวกันเลยมันเป็นเฟรนด์กันเลยมันอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มเดียวกันเลยมันเป็นเพื่อนกันเลยมันซี้กันมากมันเป็นเกลอกันเลยมันเป็นเพื่อนสนิทกันเลยลูกความจนกับความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทกันความสุขกับความรวยก็เป็นเพื่อนสนิทกันมนุษย์สายเสกต้องรู้กฎทองกฎนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่หนูจิตใจเศร้าหมองเครียดคิดถึงแต่หนี้รู้สึกขาดแคลนรู้สึกยากจนรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกตัวเล็กต้อยต่ำดำมืดรู้สึกกูโง่กูแย่กูทำไม่ได้หรอกไม่ใช่กูหรอกความรู้สึกทั้งหมดนี้คือความรู้สึกที่ปล่อยพลังงานลบๆและความจนกับความทุกข์ความทุกข์ทุกประเภทความทุกข์ทุกชนิดเป็นเพื่อนกับความจนความสุขทุกประเภทเป็นเพื่อนกับความรวยตกลงจะคบใครเป็นเพื่อนสนิทดีคะแม่ถามนิดนึงแม่ถามลูกๆเลยค่ะตกลงอยากคบความทุกข์หรือคบความสุขความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนซี้เป็นเพื่อนเกลอกับความจนความทุกข์ทุกประเภทน้อยเนื้อต่ำใจกดตัวเองให้ต่ำกูไม่ดีพอกูไม่มีศักดิ์ศรีกูไม่มีค่ากูไม่เก่งกูเกิดมาจนกูเกิดมาการศึกษาน้อยกูไม่สวยกูพูดไม่เก่งกูขายของไม่เป็นอีกความรู้สึกแบบนี้นะคะมันเป็นเพื่อนสนิทกับความจนความทุกข์ทุกประเภทเป็นเพื่อนสนิทกับความจนส่วนความสุขทุกประเภทบุญก็อยู่ในกลุ่มของความสุขความสุขคือความเชื่อมั่นคือความรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นว่าโลกใบนี้มีที่ยืนให้เราเชื่อมั่นว่าฉันมีแต่คนอุปถัมภ์เกื้อกูลค้ำชูเชื่อมั่นว่าคนอย่างข้าเนี่ยแหละที่เป็นเสาหลักเป็นต้นไม้ใหญ่ของครอบครัวเชื่อมั่นใจยิ้มได้ตลอดเวลาแม้ในวันที่มามากแม้ในวันมามากก็ยังยิ้มได้มามากคือทุกข์มากเรื่องมากคนเข้ามามากมายปวดหัวแม้ในวันมามากก็ยังยิ้มได้คนเหล่านี้เป็นเพื่อนสนิทกับความสุขเขาจึงเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยครูกบเท่ากับความสุขเท่ากับความรวยเป็นเพื่อนรักกันมาหลายภพชาติแล้วถูกต้องนะคะลูกขวัญจะลูกขวัญแชร์ค่ะแชร์ใครตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นใครปลดล็อกตรงไหนแชร์ตรงนั้นใครอยากบรรเทาทุกข์บรรเทาความจนให้เพื่อนค่ะกดแชร์ค่ะความรู้นี้แพงมากค่ะ
พี่เปิ้ลบอกน่าตื่นเต้นในความรู้ที่จะได้รับอีกแล้วขอเอาตัวลูกนอนก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูค่ะได้เลยค่ะพี่เปิ้ลขาทุกคนเข้าใจไหมคะอามิวสาที่นี่บอกดีนะมีความสุขเป็นเพื่อนสนิทกูเลยรวยถูกต้องค่ะลูกเขียนสมการก่อนแล้วแม่จะพาหนูปลดล็อกด่านถัดไปค่ะเขียนสมการก่อนค่ะเขียนสมการใหม่จะได้เข้าใจใหม่จะได้เชื่อใหม่ค่ะเขียนค่ะเขียนสมการใหม่สิคะลูกเออนะคะลูกป้อมรวินพักมาแล้วนะคะขอนั่งให้เต็มตูดนิดนึงนะคะเออเขียนสมการใหม่ค่ะลูกเขียนสมการใหม่เดี๋ยวนี้ความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทกับความจนความสุขเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยเขียนค่ะพิมพ์ลงมานะคะพิมพ์ลงมาค่ะตื่นรู้ก็แชร์ค่ะแม่จะแชร์อีกรอบแล้วค่ะโอ้โหวันนี้โคตรสอนขึ้นต้นก็โคตรแพงถ้ารู้แบบนี้ถ้ารู้แบบนี้ถ้ารู้อย่างเงี้ยแล้วกูจะทุกข์ใจทำไมถ้ากูอยู่ในด่านของความทุกข์เมื่อไหร่กูกวักมือเรียกความจนทันทีเหตุผลค่ะเมื่อลูกทุกข์ใจไม่มีความสุขปล่อยคลื่นพลังลบๆ ลูกจะเอาใจที่ไหนไปบันดาลแรงจะเอาใจที่ไหนไปดึงดูดลูกค้าดึงดูดออเดอร์จะเอาใจที่ไหนไปเขียนแคปชั่นขายของจะเอาใจที่ไหนออกมาไลฟ์หน้ากล้องก็มันมีความทุกข์แสนสาหัสซ่อนอยู่ทุกอนูของลมหายใจกลืนน้ำตากลืนน้ำลายหายใจเข้าก็เป็นความทุกข์หมดเลยแล้วจะเอาหัวใจที่ไหนไปทำมาหากินคะแบกความทุกข์ไปขายของมันไม่ได้ส่งพลังงานดึงดูดลูกค้าเลยค่ะแต่เมื่อหนูมีความสุขสังเกตไหมคะเงินเข้ารัวๆเมื่อไหร่ที่หนูยิ้มหนูหัวเราะหนูจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเคยสังเกตเคยจับตัวเองกันบ้างไหมลูกเคยจับตัวเองบ้างไหมเออออโต้บอกว่าความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทกับความจนความสุขเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยเออความสุขเป็นเพื่อนกับความรวยถูกต้องลูกความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทกับความจนความสุขเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยแม่จะปักหมุดใครดีวะสุดยอดทุกคนเลยสุดยอดทุกคนเลยเอ้าปักหมุดโค้ชขวัญจิดาภาแล้วกันสมการวันนี้มันสุดยอดแม่ขอแชร์นะคะขอแชร์ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะมนุษย์ทุกคนต้องได้รู้ว่าความทุกข์ทุกประเภทคือเพื่อนสนิทกับความจนและอย่างที่สองคือณขณะที่มีความทุกข์ใจจะดึงดูดอะไรไม่ได้เลยเพราะใจมันมัวหมองเศร้าหมองมันมีประจุลบอัดแน่นพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานประจุลบเมื่อมีพลังงานประจุลบอยู่ในความรู้สึกจึงส่งพลังงานแบบประจุลบออกไปดึงดูดประจุลบเข้ามาอยู่ดีๆเป็นหนี้คิดถึงแต่หนี้กลับมีเรื่องให้เสียเงินซ้ำซ้อนอยู่ดีๆเฝ้านั่งคิดว่ามีเงินไม่พอผ่อนรถผ่อนบ้านจ่ายค่าเทอมลูกวันดีคืนดีผ่านไป 2-3 วันแม่สามีแม่ผัวขอเงินหาหมอจากที่ไม่มีอยู่แล้วก็มีคนมาขอให้ขาดแคลนหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะในใจบรรจุประจุลบจึงส่งกระแสประจุลบแล้วจึงดึงดูดประจุลบเข้ามาในชีวิตแต่เวลามีความสุขรวยอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วขอบคุณอยู่แล้วทุกวันเฉลิมฉลองอยู่แล้วแล้วก็ยังมีคนเอาเงินมาให้ซ้ำๆซากๆอีกยิ่งมีความสุขคนดีๆก็ยิ่งเข้ามาทำให้มีความสุขซ้ำๆซากๆอีก
ยิ่งหัวเราะหัวเราะง่ายๆขำง่ายๆมีความสุขง่ายๆอยู่ดีๆก็ยิ่งมีความสุขเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้เราขำง่ายๆมีความสุขง่ายๆเปิดเพลงก็ขำเห็นลูกกินข้าวเปิดเลอะเทอะเปิดเปื้อนกูก็ขำเห็นผัวนอนตื่นสายเมื่อก่อนนึกอยากจะด่านึกอยากจะบ่นตอนนี้เห็นผัวนอนตื่นสายโอ้ยพ่อคุณน่ารักจังเลยนอนตื่นสายอยู่กับบ้านดีกว่าไปเที่ยวหามลุ่งหามค่ำไม่กลับบ้านเนาะเออยิ้มให้ผัวหนึ่งทีผัวตื่นขึ้นมารับรู้ถึงพลังงานแต่เป็นเมื่อก่อนด่าใส่ผัวผัวก็รับรู้ถึงพลังงานอำมหิตผัวก็เลยไม่อยากกลับบ้านไม่อยากนอนบ้านหาเรื่องพานพะโลไปเที่ยวนอกบ้านลูกเห็นยังคะเมื่อเราปล่อยขึ้นความรู้สึกอะไรออกไปมันจะได้รับแบบนั้นกลับมาทุกทีอยู่ดีๆรู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีจังเลยเว้ยเนี่ยปกตินะต้นเดือนเหลือเงินไม่ถึงครึ่งแต่ตอนนี้ดูสิต้นเดือนแล้วกูยังเหลือเงินมากกว่าครึ่งมองหาข้อดีมองหาข้อดีอยู่ดีๆรู้สึกอารมณ์ดีเจ้านายให้เงินค่าขนมแบบไม่รู้ตัวครูนะคะให้ค่าขนมพิเศษนะคะกับทีมงานครูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวซื้อของให้เดี๋ยวให้ติ๊บเพราะอะไรคะเพราะทีมงานครูลูกน้องครูมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสผลิตพลังงานดีๆครูเห็นเขาทำงานไปหน้าเปื้อนยิ้มไปทำงานไปมีความสุขไปครูพาไปไหนเขาไปกับครูเขาก็มีความสุขเราเห็นคนมันมีความสุขอะลูกเราก็อยากจะให้ความสุขเขาเพิ่มมากขึ้นแต่ลองทีมงานครูหรือลูกน้องครูมันทำหน้าเป็นตูดบอกบุญไม่รับนอกจากครูจะไม่อยากให้อะไรแล้วครูไม่อยากจะเข้าใกล้มันด้วยลูกนึกออกไหมหนูเข้าใจอะไรแบบนี้ไหมชีวิตหนูเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเวลาหนูยิ้มหนูมีความสุขมีคนอยากจะเข้ามาคุยด้วยถ้าหนูทำงานนะคะเป็นเซลล์นะคะแบบครูหนูจะรู้เลยค่ะวันที่หนูยิ้มค่ะออเดอร์หนูจะเข้าวันที่หนูมีความสุขค่ะลูกค้าจะถูกดึงดูดเข้ามาหาหนูลูกค้าก็อยากซื้อของกับแม่ค้าที่มีความสุขเนาะถ้ามีความทุกข์กูจะแสบไปซื้อมึงทำไมเดี๋ยวกูโดนหางเลขลูกค้าก็คิดแบบนี้ค่ะนึกออกไหมคะคุณหมออินสวัสดีค่ะกระต่ายน้อยสวัสดีค่ะลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสรินรัตน์บอกฟังแม่ครูนะคะพลังเยอะดีจังค่ะพี่ปองบอกเข้าใจแล้วโป่งโล่งสบายแชร์สิคะพี่ปองคะพี่ปองเข้าใจแล้วพี่ปองแชร์ให้แม่สิลูกแชร์ให้คนเขาว่ามีความสุขด้วยสิลูกแล้วครูจะบอกแบบนี้อย่าคิดว่าการมีความสุขการยิ้มการหัวเราะอะไรง่ายๆหัวเราะแบบโง่ๆหัวเราะแบบไร้เหตุผลเดินสะดุดขาตัวเองกูก็ยังหัวเราะหัวเราะว่ากูนี่ติงต้องกูเดินสะดุดได้แม้กระทั่งขากางเกงตัวเองกูนี่มันติงต้องจริงๆเลยวะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปบางคนเดินสะดุดขากางเกงตัวเองเฮ้ยอีกางเกงบ้าเนี่ยเดินแล้วมันสะดุดมันมีนะคะลูกมันมีคนทั้งสองประเภทนะคะลูกเพราะครูแม่งเป็นคนทั้งสองประเภทมาแล้วค่ะครูเป็นคนประเภทเดินสะดุดขากางเกงตัวเองกูด่าขากางเกงตัวเองก็ได้ด้วยด่าขากางเกงตัวเองค่ะแต่ทุกวันนี้กูเดินสะดุดขากางเกงตัวเองกูมันติงต้องหัวสะดุดได้แม้แต่ขากางเกงตัวเองมันมีคนทั้งสองประเภทค่ะเพราะแม่เป็นมาแล้วทั้งสองประเภทค่ะชีวิตเมื่อก่อนนี้ทำอะไรนิดๆหน่อยๆหงุดหงิดพานพะโลอยากจะด่าทุกอย่างค่ะแม้แต่ตัวเองเดี๋ยวนี้ทำอะไรกูรักตัวเองชื่นชอบตัวเองทำอะไรผิดๆถูกๆเป๋อๆเลอะๆอุ้ยมึงติงตองนะเนี่ยน่ารักทำอะไรน่ารักทำอะไรถูกไปหมดเลยเห็นไหมคะหนูดูสิคะพอมันต่างกันชีวิตมันต่างกันค่ะเมื่อก่อนนะคะไม่พอใจคนไปทั่วเลยค่ะ
เห็นลูกน้องนั่งทำงานโอ้ยช้าจังเลยเดี๋ยวนี้ลูกน้องทำงานนะคะช้าข้ามวันยังยิ้มได้รอได้เข้าใจได้หนูแม่จะบอกให้นะฟังให้ดีนะไม่ใช่เราแกล้งมีความสุขในขณะที่เราทุกข์แต่พ่อกูโง่กับความทุกข์มานานแล้วปล่อยให้โคตรพ่อโคตรแม่ของความทุกข์มันจูงลากไปแล้วก็ตกหลุมดำแล้วก็ดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาเต็มไปหมดตอนนี้กูไม่หลงกลมืออีกแล้วตอนนี้อนุญาตให้อย่างเดียวพระบิดาแห่งความสุขพระมารดาแห่งความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาพาลูกจุงลูกไปด้วยนะเพคะตอนนี้พูดได้ขนาดนี้แล้วอะลูกครูจะบอกแบบนี้ไม่ใช่แกล้งดีใจแต่ณขณะจิตที่ลูกมีความทุกข์จงมองหาสิ่งที่เป็นความสุขจุดดำๆที่มันเปื้อนผ้าเปื้อนเป็นจุดๆทำไมเพ่งเล็งแต่จุดดำๆไม่เพ่งเล็งพื้นที่ขาวๆแต่เพ่งเล็งพื้นที่ที่มันมีจุดดำๆมองแต่จุดดำๆเอากระดาษ A4 ขึ้นมาสิคะนักเรียนแล้วหยิบปากกาสีดำขึ้นมาสิคะนักเรียนแล้วหนูวาดวงกลมสีดำดำจุดดำดำเหมือนเสื้อครูเนี่ยลูกเหมือนเสื้อครูเนี่ยสมมติจุดขาวขาวบนเสื้อแม่เปลี่ยนเป็นจุดดำดำเนี่ยลูกจุดขาวขาวบนเสื้อให้มองเป็นจุดดำดำหนูจะเพ่งที่จุดดำหรือหนูจะเพ่งตรงอื่นที่มันไม่มีจุดสีดำหนูเลือกที่จะเพ่งตรงไหนหยิบกระดาษขึ้นมาหยิบปากกาขึ้นมาแล้ววาดจุดดำๆให้ทั่วแผ่นกระดาษในแผ่นกระดาษมีทั้งจุดดำมีทั้งพื้นที่สีขาวๆแล้วเป็นอะไรมากไหมคะไปเพ่งแต่อีจุดดำๆสีขาวๆที่ว่างอยู่เต็มกระดาษไม่รู้จักไปเพ่งเรื่องดีๆเราลืมลูกเราจะจดจำแต่เรื่องร้ายๆได้เสมอแล้วหนูรู้ไหมลูกทำไมหนูถึงจดจำแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่เขาด่าหนูเรื่องที่เขาเกลียดหนูเรื่องที่เขาโกรธหนูเรื่องที่หนูทำตัวโง่ๆเรื่องที่หนูทำตัวไม่ดีไม่ดีจำได้หมดเลยแล้วก็เกลียดตัวเองด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูเทรนตัวเองหนูฝึกหัดตัวเองให้จดจำเรื่องราวลบๆให้จดจำเรื่องราวที่เป็นทุกข์ให้จดจำคำกล่นบ่นด่าให้จดจำเรื่องราวแย่ๆไม่ต้องห่วงนะคะจิตใต้สำนึกหนูโคตรเก่งกาจฉกาจฉกรรจ์เลยค่ะแค่หนูฝึกเขาให้จดจำเรื่องลบๆให้จำคำคนด่าให้จดจำสายตาแย่ๆที่คนดูถูกหนูหนูฝึกเขาให้จดจำคำพูดลบๆให้จำแต่เรื่องที่ตัวเองทำเรื่องผิดพลาดหนูฝึกเขาไม่กี่ครั้งหรอกค่ะลูกเขาจะเก่งมากๆเลยและเมื่อหนูฝึกให้เขามองหาแต่จุดดำๆต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจิตใต้สำนึกหนูสมองของหนูสายตาของหนูจะเพ่งหาจุดดำจะเพ่งหากากบาทผิดในชีวิตก่อนแท้ที่จริงแล้วเราเว้ยเป็นคนฝึกตัวเองเทรนตาเทรนใจเทรนสมองเทรนปากให้คิดลบมองหาเรื่องลบๆพูดเรื่องลบๆเราเป็นคนฝึกให้ตัวเองเก่งในสิ่งนั้นเม
แม่คะหนูเพิ่งรู้ค่ะว่าทั้งชีวิตหนูเป็นคนฝึกจิตใต้สำนึกหนูเองเหรอคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ไปโทษสิ่งแวดล้อมนะคะโทษผัวไม่เข้าใจสามีไม่เห็นด้วยหลัวไม่เข้าข้างเลยจะออกมาขายของออนไลน์จะออกมาไลฟ์หน้ากล้องจะออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวหลัวก็ชอบขัดขาพ่อแม่ก็ชอบบอกว่าคนอย่างแกทำไม่ได้หรอกเพื่อนที่ทำงานก็ชอบจับกลุ่มกันดูถูกว่าหนูอ่ะชอบทำตัวแปลกประหลาดโอ้โหมันถูกฝึกค่ะลูกฝึกให้เพ่งจุดดำฝึกให้มองแต่จุดดำฝึกให้พิพากษาตัวเองแบบนั้นน่ากลัวมากใครตื่นรู้บ้างเนี่ยใครตื่นรู้บ้างเนี่ยน่ากลัวมากแม่คะทำไมแม่ต้องทำปากเบ้ขนาดนั้นคะมันน่ากลัวไหมแล้วรู้แบบเนี้ยรู้งี้รู้งี้ครูค่ะอัดรู้งี้ไม่คิดลบก็ดีนะคะครูรู้งี้ใช่ไหมลูกรู้งี้กูไม่คิดลบก็ดีตื่นไหมคะตื่นไหมคะแม่ถามจากใจตรงนี้เลยตื่นไหมคะโค้ชขวัญบอกตื่นรู้ค่ะแม่วณิชยาบอกตื่นรู้แชร์ค่ะครูพินบอกตื่นรู้น่ากลัวมากครูนิวบอกรู้งี้บีบีบอกเสียง8ของแม่มาแล้วเสียง8หลอดของแม่มาแล้วนะคะตื่นไหมคะช่วยบอกให้ครูผู้สอนชื่นใจหน่อยได้ไหมคะลูกศิษย์ตื่นไหมคะดารันรักบอกตื่นค่ะแม่แป้งบอกตื่นค่ะแม่ยุภาวันทำสติ๊กเกอร์ยุภาวันส่งสติ๊กเกอร์ส่งสติ๊กเกอร์แบบนี้มาคืออะไรลูกตื่นรู้แล้วใช่ไหมคะตื่นแล้วตื่นอีกนะคะพิมพ์ประพัดบอกลูกเชอรี่บอกตื่นมากๆค่ะแอปเปิลบอกรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ค่ะแชร์นะคะรู้งี้รู้งี้แชร์อีกสักทีก็น่าจะดีนะคะ แม่อ่ะแม่เองรู้งี้แชร์อีกสักทีก็น่าจะดีนะคะครูรุ้งว่า โอ้ยลูกมันแค่นี้เองนะคะสว่างคาตาไหมคะแม่ขอถามจากหัวใจนะคะครูลุงทำไมครูเพิ่งมาสอนทำไมครูเพิ่งมาบอกหนูตอนนี้คะ เข้าใจแล้วนะเราคือคนเทรนหมดเลยหลายคนชอบถามครูแม่คะมันจริงอย่างที่แม่บอกด้วยค่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะทำไมหนูคิดลบตลอดเวลาเลยก็ไม่รู้แม่เมื่อวานผัวคุยกับหนูค่ะผัวถามหนูว่าเอ้าวันนี้ไม่ไปไลฟ์เหรอหนูเลยตอบเขาไปว่าประชดฉันเหรอทำไมอ่ะฉันไลฟ์ทำมาหากินขายของหาเงินเข้าบ้านฉันทำผิดตรงไหนหลัวบอกว่าคือที่พี่ถามน้องพี่รู้ว่าน้องทำดีมากหาเงินเข้าบ้านพี่ก็เลยถามว่าวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอหมายถึงว่าจะไลฟ์ไหมเดี๋ยวพี่จะช่วยยกขาตั้งกล้องมาให้เดี๋ยวพี่จะช่วยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าเดี๋ยวพี่จะช่วยเปิดแอร์ให้น้องสบายสบายไม่ทราบน้องไปแดกรังแตนที่ไหนมาเห็นภาพไหมลูกสามีเราถามวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอมึงประชดกูไม่ใช่ลูกเหมือนที่พ่อแม่ถามหนูอะทำไมวันนี้กลับบ้านดึกจังแม่ว่าหนูเหรอนี่หนูโตนะ
หมาเลียตูดไม่ถึงแล้วนะอยู่ดีๆมาว่าหนูกลับบ้านดึกทำไมหนูหาเงินได้เองแล้วหนูจะกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ได้เรื่องของหนูไม่ใช่ลูกแม่ถามว่าทำไมวันนี้กลับบ้านดึกจังรถติดหรือเปล่ายังไม่ทันอ้าปากพูดประโยคถัดไปมึงก็แจ๋ใส่กูแล้วโอ้ยลูกแล้วก็มาบอกแม่ว่าชีวิตติดลบพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจผัวก็ไม่เข้าใจหนูเลยค่ะครูที่บ้านไม่มีใครสนับสนุนเป็นกำลังใจให้หนูเลยค่ะหนูต้อแท้หมดกำลังใจหนูเองหรือเปล่าคะลูกที่เอาตาเอาใจเอาสมองไปโฟกัสแต่จุดดำไม่ต้องหัวเราะนะคะลูก แม่ยกตัวอย่างเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมคะแม่ยกตัวอย่างเหมือนเข้าไปนั่งในชีวิตหนูเลยใช่ไหมคะเปิดไลฟ์ครูฟังหลัวนั่งข้างๆนางแอบเอาหน้ามาส่องเป็นระยะถามว่าฟังพี่สาวคนสวยอยู่เหรอกล่อมบ่อยๆจะได้มาเป็นหลัวของจักรวาลถูกแล้วค่ะลูกทำถูกแล้วลูกหนึ่งลูกทำถูกที่สุดค่ะ เข้าใจไหมคะเออลูกแป้งบอกหนูเคยเป็นค่ะแม่หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะวรรัตดาถึงกับขนาดอ้วกแตกเลยนะลูกนะเออใช่ไหมลูกเคสบอกแม่ว่าตื่นแล้วค่ะเมื่อก่อนทุกข์เก็บตัวตอนนี้เปลี่ยนตัวเองใหม่ค่ะและเชื่อว่าทำได้ดีนะคะสักวันต้องเป็นของเรานะคะเยี่ยมมากลูกเคสนะคะลูกลิชสาวไทยในต่างแดนผู้ที่มีคนติดตาม1,500,000คนนะคะมาแล้วนะคะแม่พูดถูกทุกอย่างเนาะแม่พูดถูกทุกอย่างเหมือนแม่เข้าไปนั่งอยู่ในบ้านหนูเลยเหมือนแม่มาแอบอยู่ใต้เตียงหนูหรือเปล่าหรือแม่แอบมาเป็นคนในครอบครัวหนูจริงไม่จริงนะลูกนกบอกแม่ไลน์แอดแม่ขึ้นไลน์เดียวค่ะโอ้โหนกนี่สุดยอดจริงๆนะคะลูกคะลูกนกเสาวรสนะคะลูกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะคะนกบอก LINE แอดแม่ขึ้น LINE แอดเดียวค่ะโอเคลูกโอเคแม่มี LINE แอด2อันเออใช่แม่มี LINE แอด2อันนะคะเดี๋ยวขอ LINE แอดอีกอันนึงก่อนนะคะ LINE แอดอีกอันนึงค่ะลูกคะลูกอย่ามาทักแบบนี้กลางไลฟ์ค่ะลูกแชร์ค่ะส่วนแม่ก็จะส่งลิงก์ไปที่ LINE แอดอีก LINE แอดนึงค่ะแชร์ค่ะลูกคะแชร์ค่ะบอร์ดแคสต์ค่ะก่อนที่แม่จะไปกดทองอันสุดท้ายของวันนี้บอกไว้เลยนะคะกดทองอันสุดท้ายแซ่บที่สุดในจักรวาลขอแชร์ก่อนโอเคแชร์ค่ะแชร์สิคะลูกแชร์ค่ะแชร์ค่ะลูกโอเคค่ะซับมิทค่ะส่งเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะ มาค่ะต่อค่ะทุกคนค่ะกดทองของวันนี้แม่บอกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนะขอทวนหัวข้อไลฟ์วันนี้3กดทองของสายเสกรู้งี้เสกความรวยได้ทันทีแน่นอนไลฟ์นี้ปลดล็อกกระจ่างสว่างคาตานี่คือหัวข้อไลฟ์ของวันนี้กดทองข้อแรกสายเสกรู้ดีว่าความทุกข์เป็นเพื่อนสนิทกับความจนความสุขเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยกดทองข้อที่สองเราเองคือคนที่เทรนจิตเทรนตาเทรนสมองเทรนใจเทรนปากของเราให้เลือกว่าจะมองหาจุดดำในชีวิตเราหรือจะเลือกมองหาพื้นที่ขาวๆในชีวิตของเราไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมีแต่เรามองจุดดำหรือมองจุดขาว
อย่าลืมหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วหยิบปากกาดำขึ้นมาแล้ววงกลมจุดดำๆให้ทั่วๆกระดาษหนูจะเห็นว่าในกระดาษมีทั้งพื้นที่สีขาวๆและมีทั้งจุดดำๆแต่หนูเทรนตัวเองให้มองจุดดำๆมาตลอดหนูจึงจำแต่คำบ่นกลด่าหนูจึงจำแต่ความทุกข์หนูจึงเห็นแต่ความเครียดหนูจึงจำว่าวันนี้ขายไม่ดีหนูจึงจำวันนี้ร้านเงียบสนิทไม่มีลูกค้าก้าวเข้าร้านวันนี้นั่งตกยุงวันนี้ขายไม่ได้แย่เหลือเกินทุกทรมานใจเหลือเกินวันนี้ผัวอ้าปากพูดแบบนี้ผัวเรากำลังดูถูกเราอยู่แม่ถามกลับบ้านดึกนึกว่าแม่ว่าเพราะกี่ปีแล้วคะ10ปีผ่าน20ปีผ่าน30ปีผ่านครูจะบอกให้นะลูกถ้าหนูปรารถนาจะเป็นสายเสกวันนี้หนูต้องล้างกระดานใจหมดเลยหนูต้องเคลียร์กระดานใจกระดานจิตหนูใหม่หมดเลยให้มันเป็นสีขาวครูอยากหยิบกระดาษ A4 กับปากกาทำอะไรให้หนูดูอย่างนึงหนูรอครูแป๊บนึงได้ไหมลูกนะคะพอดีว่าพี่โรจน์อยู่ข้างบนเลยไม่มีใครช่วยครูเลยเดี๋ยวครูขอหยิบกระดาษนะคะเอาละค่ะแล้วขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูจะเขียนอะไรให้หนูดูแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะลูกลูกขาครูหาครูหาปากกาอะไรไม่เจอเลยลูกจ๋าครูอยากจะทำเวิร์กช็อปลูกให้หนูเห็นคาตาเลยแป๊บหนึ่งนะลูกแป๊บหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วลูกแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะครูลุงขาทุกอย่างสดมากเลยนะคะใช่แล้วลูกนี่คือไลฟ์สดมันก็จะสดแบบนี้ล่ะลูกกระดาษ A4 นะคะแล้วชีวิตเราลูกทะเลาะกับหลัวทะเลาะกับแม่เป็นหนี้เงินไม่พอใช้เงินเดือนหมดไวตั้งแต่วันที่8ลูกค้าอินบ็อกมาแล้วก็หายไปขอบคุณค่ะหลัวหลัวมาพอดีทำไมลูกค้าไม่ซื้อของถามราคาแล้วทำไมไม่ซื้อของทำไมอะไรอีกคะพี่โรจน์ในหนูบอกแม่มาสิคะว่าหนูมีความทุกข์ใจอะไรบ้างเจ้านายไม่จ่ายโบนัสเงินเดือนไม่ขึ้นกูทำงานดีขนาดนี้เงินเดือนไม่ขึ้นมีความทุกข์อะไรอีกคะใครมีความทุกข์อะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมคะไหนบอกความทุกข์ยกตัวอย่างมาเนี่ยค่ะกุ้งน้ำมันรำข้าว100ล้านบอกโดนค่ะแม่ใช่แล้วค่ะดินสอเขียนคิ้วค่ะใช่แล้วค่ะดินสอเขียนคิ้วค่ะคุณขาทำไมชอบมีคนมายืมเงินฉันอยู่เรื่อยเลยทำไมมีคนมายืมเงินฉันอยู่เรื่อยเลยนี่คือความทุกข์ค่ะลูกตู่บอกแม่คะไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำเลยค่ะตอนนี้ปวดแล้วก็ขมิบอยู่ค่ะดีมากลูกโมเสสบอกโดนเพื่อนแทงข้างหลังโดนเพื่อนแทงข้างหลังกูทำดีไม่เคยเห็นความดีรับหลังนินทากูแทงข้างหลังกูสินค้าดีขนาดนี้ทำไมไม่มีคนซื้อนะคะเขียนจนไส้หมดแล้วค่ะเขียนจนไส้ดินสอเขียนคิ้วหมดแล้วค่ะขอเหลาดินสอเขียนคิ้วแป๊บหนึ่งนะคะทำไมสินค้ากูดีขนาดนี้ไม่ซื้อกูเออ
เห็นกูดีกว่ามึงนิดนึงนินทากูนินทากูจังเลยมึงนินทากูกันจังเลยจับกลุ่มนินทากูจุดดำเต็มหน้ากระดาษเลยลูกเต็มแบบนี้เลยแล้วก็เพ่งไปตามจุดดำๆทำไมวันนี้กูเสนอแผนดีแทบตายชวนคนมาทำธุรกิจชวนคนมารวยทำไมไม่มีใครอยากทำกับกูโดนใส่ร้ายป้ายความผิดเออมีแต่คนเอาเปรียบเอออะไรอีกคะลูกใส่หูฟังให้สนั่นมากค่ะตื่นทะลุจอนะคะลูกแก้มยุ้ยวันวิสาบอกสุดยอดลูกเออเนี่ยมันเต็มลูกมดนะคะบอกตื่นในตื่นค่ะตื่นค่ะลูกต้องเขียนให้ดูหนูจะได้ตื่นดอกรักไกลกังวลบอกรักครูลุงมากขอบคุณลูกนะคะหญิงบอกแม่ครูยิ่งพูดยิ่งสุขค่ะเพราะว่าในอดีตโดนแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้หายไปหมดเลยอยู่กับแม่ครูแล้วมีความสุขเออลูกอยู่กับคนถูกคนอยู่ถูกช่องอยู่ถูกเวลาที่สุดแล้วลูกจ๋าเออหนูคะมองค่ะมองจุดดำก็ยิ่งดึงดูดจุดดำดำเรื่องดำดำเรื่องมืดมืดเรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะในชีวิตหนูมันไม่ได้แออัดไปด้วยเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆเรื่องเลวๆทั้งหมดในชีวิตนะคะไม่ใช่นะคะมันยังมีพื้นที่ให้หนูเลือกที่จะมองค่ะลูกสรุปกดแรงดึงดูดไม่ได้สอนให้เพ้อเจ้อไม่ได้สอนให้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ได้สอนให้แบบมโนว่าชีวิตสวยงามแต่ชีวิตมันสวยงามจริงๆค่ะมันมีพื้นที่ว่างๆอีกตั้งเยอะมันมีที่ให้หนูวิ่งเล่นอีกตั้งเยอะเรื่องดีๆก็มีอีกมากอีเพื่อนที่มันทำร้ายแทงข้างหลังชอบนินทาหนูในชีวิตหนูมีเพื่อนคนนี้อยู่คนเดียวหรือคะถ้าหนูมีเพื่อนแบบนี้แล้วมีมันคนเดียวเป็นเพื่อนหนูรีบยื่นใบลาออกจากความเป็นเพื่อนกับมันไปเลยดีไหมคะไม่ได้หยาบคายนะลูกแต่เราสนิทกันเราก็จะพูดกับเพื่อนว่ามันใช่ไหมลูกเออครูก็พูดให้เหมือนหนูพูดกับเพื่อนรู้สึกกับเพื่อนถ้าหนูมีเพื่อนที่แทงข้างหลังหนูถ้าหนูมีเพื่อนที่เขาทำร้ายหนูแล้วในชีวิตหนูต่อให้หนูมีเพื่อนแบบนี้อยู่คนเดียวทั้งชีวิตกรุณายื่นใบลาออกยื่นใบลาออกจากความเป็นเพื่อนซะค่ะหนูไม่ใช่พรมพระเช็ดเท้าที่จะให้ใครมาเหยียบมาย่ำลาออกยื่นใบลาออกเขาซะพรุ่งนี้เลยนะคะเขียนใบลาออกยื่นใบลาออกแล้วก็ลาออกจากชีวิตเพื่อนคนนั้นของหนูซะถ้าเขามาแทงข้างหลังหนูไม่ใช่เขาไม่ดีค่ะไม่ใช่เขาเลวค่ะแต่เขาดีไม่พอค่ะที่จะอยู่ในชีวิตหนูและทำร้ายหนูในตอนที่หนูกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าเพราะชีวิตหนูไม่ได้มีแค่ตัวหนูค่ะมีพ่อมีแม่มีลูกมีครอบครัวกูไปก่อนนะกูขอไปก่อนนะว่างๆชาติหน้าตอนบ่ายๆอาจจะได้กลับมาเจอกันลาออกจากความเป็นเพื่อนซะอะไรอีกคะหนูโดนอะไรอีกคะเออยื่นออกยื่นใบลาออกมาหลายใบมากค่ะนัชชาบอกลูกอินบอกดีค่ะยื่นใบลาออกเลยค่ะนะคะเออแนนนิรันเยี่ยมมากลูกนะคะทางใครทางมันค่ะแม่ถูกต้องค่ะทุกวันนี้แทบไม่อยากเข้าออฟฟิศเลยค่ะเดินเข้าไปแล้วรู้สึกถึงรังสีลบนะคะเออออกมาจากพื้นที่อมหิตซะนะคะไม่ใช่เขาชั่วเขาเลวนะคะแต่เขายังดีไม่พอที่จะผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเข้ามาอยู่สนามพลังงานเดียวกับหนูในตอนนี้ค่ะตอนนี้หนูปรารถนาความสำเร็จปรารถนาที่จะมีชีวิตรุ่งพุ่งทะยานกูไม่สามารถที่จะอยู่พื้นที่ที่มีพลังงานลบสูงกับมึงได้กูไปก่อนนะเออยื่นใบลาออกค่ะ
เราออกจากความเป็นเพื่อนมันเลยโอเคไหมคะเออนะจ๊ะแล้วครูจะบอกแบบนี้สายเสกค่ะเหนือไปกว่านั้นค่ะถ้าหนูฝึกหัวใจมาจนแข็งแกร่งคือใจนี้มีพื้นที่ให้เรื่องดีๆเท่านั้นสมองนี้มีพื้นที่ให้คิดเรื่องดีๆเท่านั้นหนูจะทำแบบนี้ค่ะดูครูนะลูกขอบคุณนะที่แกเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตฉันขอบคุณนะดอกไม้ดอกนี้สวยงามเหลือเกินเออขอบคุณนะที่เข้ามายืมเงินฉันแล้วก็เปิดตูดแนบหนีไปเลยขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าต่อไปฉันจะต้องดูแลกระเป๋าเงินตัวเองยังไงเออขอบคุณนะแกเออนะคะอะไรอีกคะลูกอะไรอีกนะคะอะไรอีกดีคะอะไรคะมีปัญหาอะไรอีกไหมคะใช่แล้วค่ะแนนนีลันแม่เรียกชื่อลูกค่ะอะไรอีกคะหนูเจอเรื่องแย่ๆอะไรอีกคะแม่นึกไม่ออกเรื่องอะไรเป็นหนี้เนาะเออเป็นหนี้นะหนี้ก้อนโตเลยลูกหนี้ก้อนโตเลย6หลักนะคะขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าฉันจะต้องบริหารจัดการการเงินถ้าฉันไม่จัดการเงินเงินจะจัดการฉันขอบคุณนะที่ทำให้ฉันมีสติในชีวิตขอบคุณหนี้ก้อนนี้ที่ทำให้ฉันตื่นรู้ดีนะเนี่ยเป็นหนี้แค่หลักแสนยังไม่ได้เป็นหนี้หลักล้านขอบคุณนะกูเกิดสติรู้ตัวแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรในชีวิตหนูอีกคะเออไหนๆมันเป็นจุดดำๆแล้วเปลี่ยนมันเป็นเกสรดอกไม้แล้ววาดกลีบใส่กลีบดอกไม้แม่งเลย โอเคไหมคะโอเคไหมคะแม่วาดรูปสวยค่ะนิวสเตอร์นะคะวาดสวยอยู่แล้วเพราะดอกไม้นะคะแม่อยู่ในทุ่งดอกไม้อยู่แล้วสนิทกันก็จะวาดรูปดอกไม้สวย เข้าใจไหมจ๊ะสายเสกคือแบบนี้ฉันรู้นะว่ามันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอยู่แต่ฉันจะไม่จมจ่อมกับมันและฉันจะพลิกสถานการณ์และฉันจะตีความมองหาเรื่องดีๆและแม้นมันจะเป็นเรื่องแย่ๆฉันจะเปลี่ยนมันเป็นดอกไม้ในชีวิตฉันฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นน้ำเน่าจุดดำก้อนขี้หมาหรือเห็บเหาที่เกาะกินใจฉันโอ้โหปานิชาบอกขอบคุณมากนะคะไปฝึกวาดดอกไม้กันค่ะลูกมีปัญหาอะไรอีกไหมคะวาดรูปดอกไม้สิคะครูอิสรีบอกขอบคุณนะแล้วก็ยิ้ม3อันนะคะโอ้โหเวิร์กช็อปนี้แพงมากครับเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกจบไหมคะเออวันนี้หวังว่าเราทุกคนนะคะจะเลิกโฟกัสที่จุดดำๆในชีวิตของเราและกดแรงดึงดูดก็ไม่ได้สอนให้เราหลอกตัวเองค่ะตรงกันข้ามกดแรงดึงดูดสอนว่าให้เรามองหาข้อดีในข้อเสียเพราะรู้ว่าถ้าเราเห็นข้อดีเราจะยิ้มได้และเมื่อเรายิ้มได้เราก็จะดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาได้แม้นเกิดเรื่องแย่ๆในชีวิตเราแต่มันจะไม่ใช่ทุกเรื่องมันจะไม่ได้แย่ทุกพื้นที่มันยังมีพื้นที่ให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นครูไม่ได้สอนให้หนูแกล้งมีความสุขแต่ครูสอนให้หนูมีความสุขให้เป็นครูสอนให้หนูอนุญาตตัวเองเทรนตัวเองฝึกตัวเอง
ชีวิตหนูวันนี้หนูรู้ต้นขั้วหรือว่าต้นกำเนิดของการที่เราคิดลบแล้วนะลูกทำไมเรื่องลบๆเราจำจังเลยใครทำให้เราเจ็บปวดนึกภาพทีไรเหมือนเอามีดกรีดที่กลางใจเราจริงๆแล้วสมองของเราตาของเราปากของเราใจของเราจิตใต้สำนึกของเราเขาล้วนแล้วแต่ได้รับการเทรนการฝึกจากเจ้าของเขาหมดเลยถ้ารู้แบบนี้ฉันจะเทรนตาเทรนใจฉันให้มองหาแต่สิ่งดีๆฉันจะเทรนปากฉันให้พูดแต่เรื่องดีๆฉันจะฝึกจิตของฉันให้เป็นจิตผู้เนรมิตความสุขให้กับชีวิตของฉันเพราะฉันรู้แล้วว่าความสุขเป็นเพื่อนสนิทกับความรวยและความทุกข์ทุกชนิดเป็นเพื่อนสนิทกับความจนความสุขทุกชนิดรวมถึงบุญด้วยนะลูกบุญก็นับเป็นความสุขความสุขทุกชนิดคือเพื่อนสนิทกับความรวยเข้าใจแล้วนะลูกกดแรงดึงดูดง่ายแบบนี้เจ้าไม่ต้องหลอกตัวเองให้คิดดีแต่เจ้าจงมองหาสิ่งดีๆที่มีอยู่เต็มไปหมดในชีวิตเจ้าโอเคไหมคะเลิกโฟกัสจุดดำๆนะคะแพมนัชยาบอกเก่งมากเยี่ยมนะคะหญิงดาบอกฉันจะมองหาแต่เรื่องดีๆปราณิชาบอกฉันจะฝึกจิตของฉันให้มีความสุขครูนิวบอกจิตเนรมิตความสุขนะคะครูแอนนี่บอกฉันจะมองหาสิ่งดีๆพูดแต่เรื่องดีๆจิตของฉันจะเนรมิตแต่ความสุขสุดยอดมากนะคะสุดยอดมากรู้แล้วนะลูกว่าต้นขั้วหรือต้นกำเนิดทุกอย่างอยู่ที่เราฝึกฝนเขาเราฝึกฝนใจเราเราฝึกฝนตาเราเราฝึกฝนปากเราเราเองนี่แหละพี่ปองบอกลูกจะไม่ทำร้ายตัวลูกเองอีกต่อไปค่ะขอบคุณแม่ค่ะพี่ยุ้ยบอกว่าฟังแม่อย่างตั้งใจและสงบมานานแม่จ๋าสมองเหมือนเปิดไฟทีละดวง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 ในห้องที่สว่างแล้วรักแม่ลุงที่สุดเห็นภาพแม่พาลูกๆวิ่งเล่นในทุ่งดอกไม้โอ้ยพี่ยุ้ยน่ารักจังรักพี่ยุ้ยนะคะมุกขิกนะคะบอกว่าขอบคุณครูรุ้งมากเลยค่ะทุกอย่างที่ครูพูดวันนี้คือใช่เลยเมื่อก่อนหนูเคยเห็นแต่จุดดำแต่พอได้รู้จักและรักครูรุ้งจุดดำนั้นกลายเป็นดอกไม้แล้วค่ะแทฮันอาปาสวัสดีจ้าลูกจ๋านะคะลูกสาวแม่อยู่เกาหลีหลายคนเลยปราณิชาบอกว่าไลฟ์นี้หนูจะดูซ้ำๆจนเข้าสู่ก้นลึกของจิตใจเลยค่ะโอเคนะลูกนะนะคะแอนนาบอกเป็นคนใหม่ตั้งแต่บัดนี้ค่ะรักแม่ที่สุดรักพวกเราทุกคนนะลูกแอปเปิ้ล NB เชอร์รี่ครูนกบีบีสรยาลูกครูหนึ่งบวรรัตน์นะคะโอเคลิสนะลูกลิสลูกครูกบนะคะสองแม่ลูกนี่ควงกันมาเลยนะคะในไลฟ์นี้ลูกครูไอรินจัดกระเป๋าเสร็จหรือยังไอรินจัดกระเป๋าเสร็จยังลูกครูออร่านะคะ โอเคครูอิสรีจัดกระเป๋าเสร็จกันหรือยังคะลูกวันจันทร์ต้องบินไปอังกฤษกันแล้วนะลูกนะเออมีปอจัดกระเป๋าเสร็จยังลูกโค้ชควัน เออนะคะลูกกวางรักลูกกวางเช่นกันนะคะไอรินบอกรักตาสระอิของแม่ที่สุด นี่คือซิกเนเจอร์นะแม่ลุงตัวจริงตาเป็นสระอิ หมูน้อยลูกตู่ครูนกนะคะลูกเพลงลูกเปิ้ลนะคะค
ครูหนึ่งสุรภาตอนนี้วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนะคะครูหนึ่งนะคะแอนนี่ยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยนะลูกนะโอเคนะคะลิชบอกอยากไปด้วยที่สุดนะคะทริปถัดไปนะลูกลิชนะคะญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นของลิเชสเนาะเราจะไปกันเดือนพฤษภาคมนะคะแม่พาหนูเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ตุลาคมนะคะทริปอินเดียเนปาลของเจสสิก้านะลูกนะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าชอบตาสละอิจ้าครูนกครูจูนครูนิวครูมิปออันธดานะคะชอบก็แชร์ด้วยนะลูกยังมีคนอีกหลายคนลูกแม่จะบอกว่ายังมีคนอีกหลายคนมากมายที่เขาจมอยู่กับความทุกข์เขาออกจากมันไม่ได้เพราะเขาไม่รู้โทษของความทุกข์ว่าโทษของความทุกข์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองแม่ไม่ได้พูดถึงความทุกข์ที่เป็นสัจธรรมนะลูกทุกข์ที่เป็นสัจธรรมคือหิวปวดขี้ปวดเยี่ยวเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือความทุกข์ที่มันเป็นสัจธรรมความจริงที่เกิดกับร่างกายแต่ความทุกข์ประเภทที่ว่ามโนไปเองคิดไปเองความทุกข์ประเภทที่ว่าไอ้คนที่มาทำร้ายเราด่าเราวิ่งหนีออกไปแล้วพูดเสร็จมันเปิดตูดไปแล้วกูนี่แหละที่จดจำทุกคำพูดทุกสีหน้าทุกแววตาเก็บเอามาประทับประทาบในใจจนภาพในใจเป็นภาพของความโกรธเกลียดกดตัวเองความทุกข์จอมปลอมที่จิตเราสร้างขึ้นมาหลอกหลอนตัวเราเองความทุกข์จอมปลอมที่บอกว่าเงินหายากความทุกข์จอมปลอมที่บอกว่าเงินหาลำบากความทุกข์จอมปลอมที่บอกว่าฉันเกิดมาจนจะออกจากวงเวียนนี้ยังไงคะครูลุงเกิดมาจนครูลุงขามีเงินทุนน้อยเหลือเกินหน้าตาอย่างหนูคงจะสร้างธุรกิจไม่ได้หรอกนะคะมันคือความทุกข์จอมปลอมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยลูกจำไว้นะถ้าหนูติดลบอยู่แล้วในชีวิตเนี้ยหนูเคยได้ยินมาว่าคนเคยเป็นหนี้คนติดลบยังสามารถจะลืมตาอ้าปากสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็น10ล้าน100ล้านได้ถ้าหนูเคยรู้เคยได้ยินว่ามีแม้แต่คนเดียวเคยทำได้นั่นก็เป็นหลักฐานมากพอที่หนูจะบอกตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นคนที่เกิดมาจนอย่างกูคนที่เกิดมาเป็นหนี้แบบกูเดี๋ยวกูก็มี10ล้านได้เดี๋ยวกูก็มี100ล้านได้นี่คือสิ่งที่หนูจะต้องพลิกมุมมองสร้างเงื่อนไขความรวยไม่ใช่เอาแต่สร้างเงื่อนไขความจนจงสร้างเงื่อนไขของความสำเร็จไม่ใช่สร้างเงื่อนไขของความล้มเหลวจงสร้างเงื่อนไขแห่งความเป็นไปได้ไม่ใช่สร้างเงื่อนไขแห่งความเป็นไปไม่ได้กลับขั้วพลิกตัวพลิกใจพลิกความคิดพลิกความเชื่อซะนะความลับของความลับก็คือความจริงไม่มีมีแต่ความจริงที่เราแต่ละคนสร้างขึ้นมาเองความจนความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่มั่นใจก็คือความจริงที่หนูสร้างขึ้นมาเองหนูรู้ไหมคนที่เขามั่นใจคนที่เขากล้าหาญคนพวกนั้นก็สร้างความจริงขึ้นมาเองบอกตัวเองว่ากูเก่งบอกตัวเองว่ากลัวสุดยอดบอกตัวเองว่ากลัวทำได้คนพวกนี้มันสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองสำเร็จมันสร้างความจริงขึ้นมาเองคนคนเดียวกันเนี่ย
ลูกยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่ออกกดแชร์ต่อได้ไหมจะพูดอะไรให้ฟังขออีกแป๊บเดียวแม่ขอเราอีก10นาทีได้ไหมลูกแม่นี่ก็หน้าด้านเนาะปิดไลท์แล้วเปิดเพลงแล้วสวัสดีแล้วก็ยังไม่ยอมไปเนาะลูกเนาะทำไมกูเป็นคนหน้าด้านอย่างนี้เนี่ยเออนะสวัสดีลูกแล้วเปิดเพลงบอกลูกว่าบายบายแล้วไม่ยอมไปแถมยังขอให้เขาแชร์อีกคนละแชร์แม่คะทำไมแม่เป็นคนแบบนี้คะหนูคะแม่จะพูดอะไรให้ฟังก่อนนอนนี่แหละค่ะแม่จะพูดสิ่งนี้แม่จะแชร์อีกหนึ่งครั้งแม่จะแชร์ค่ะแม่จะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะ10นาทีสุดท้ายนี้มันต้องพูดมันไม่พูดไม่ได้มันไม่พูดไม่ได้มันไม่พูดไม่ได้เอาเลยของขึ้นของขึ้นตอนท้ายไลฟ์มันเป็นแบบนี้นี่เองทำไมแม่เป็นคนแบบนี้ล่ะลูกเออเอาเถอะเนาะอยู่กับแม่ก่อนนะครูลุงอ่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะเคยเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเรียนจบมหิดลค่ะไปเป็นดีเทลยาค่ะขายยาค่ะยอดขายอันดับหนึ่งค่ะเป็นเซลล์ขายยาที่ขายยาเก่งกาจมากค่ะทำงานปีเดียวค่ะได้รับการเลื่อนขั้นโปรโมทเป็นเซลส์แมเนเจอร์ที่อายุน้อยที่สุดค่ะมีลูกน้องอายุ30 40 46ด้วยตอนนั้นมีลูกน้องชื่อพี่นุชจำได้เลยนะอายุ46เราอะอายุแค่23เราขึ้นเป็นหัวหน้าเซลส์เป็นเซลส์แมเนเจอร์แล้วคุมทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดคุมทุกเขตเลยนะคะตอนนั้นน่ะตอนที่ครูเรียนจบใหม่ๆมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากทำอะไรก็สำเร็จค่ะไม่ได้จบเภสัชนะลูกนะครูรุ้งจบเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคจากมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนใหญ่แล้วอาชีพดีเทลยาเขาจะรับเภสัชแต่ครูไม่ได้จบเภสัชนะลูกแต่เอาความมั่นใจมาใส่จิตตัวเองตอนไปสัมภาษณ์งานก็เชื่อว่าเขาต้องรับฉันเชื่อว่าตัวเองเนี่ยตอบคำถามได้ดีที่สุดตอนสัมภาษณ์ก็แอบชมตัวเองว่าหูกูตอบคำถามได้เด็ดมากเลยว่ะตอนเดินออกจากห้องสัมภาษณ์ก็ยังชื่นชมตัวเองว่ากูรู้เลยเดี๋ยวเขาต้องโทรเรียกกูมาทำงานแน่นอนมันมั่นใจมั่นใจแบบไม่สงสัยในตัวเองชีวิตมันเลยพุ่งมันเลยรุ่งมันเลยสำเร็จทำงานไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆเก่งมากชอบขายชอบการแข่งขันครูสมัยก่อนนะลูกชอบมากชอบการแข่งขันมากแบบชอบเป็นที่หนึ่งชอบแข่งขันนานวันเข้าไม่คิดบ้างเหรอคนอื่นเขาก็ชอบการแข่งขันเหมือนกันเริ่มเรียนรู้ว่าการห้ำหั่นการฆ่าฟันคู่แข่งเฮ้ยยิ่งคิดอยากจะเอาชนะยิ่งคิดจะแข่งขันยิ่งคิดอยากจะเป็นที่หนึ่งยิ่งคิดว่าต้องต่อสู้กับใครบ้างต้องแข่งกับใครบ้างนับวันยิ่งคิดแบบนั้นอยากจะรักษาความเป็นที่หนึ่งแข่งขันในหัวครูเมื่อก่อนครูเนี่ยคือแข่งขันเอาชนะเขามีรางวัลอะไรกูต้องเอาให้หมดนี่ครูเป็นแบบนั้นนะลูกจนวันกระทั่งรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดจะแข่งขันมันต้องต่อสู้ลูกมันเหนื่อยมันสำเร็จแต่มันหนักอึ้งแต่มันก็สำเร็จนะลูกนะมันเอาความเชื่อมั่นมาจากไหนไม่รู้เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากลูกแต่วันเวลาผ่านไปครูรู้เลยเวลาครูเจอสิ่งต่างๆในชีวิตเจอประสบการณ์เ
ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เราจะตีความเจอคนเข้ามาทำร้ายเหมือนที่หนูบอกอะลูกเข้าออฟฟิศก็เจอรังสีอมหิตเข้าไปประมูลของก็เจอแต่เซลล์ที่มันแบบห้ำหันกันความมั่นใจในตัวครูเริ่มลดน้อยลงคนมันเคยชนะมาตลอดพอมันแพ้ครั้งหนึ่งจิตใต้สำนึกมันจดจำความมั่นใจมันลดลงลดลงคือมันเริ่มต้นด้วยการแข่งขันห้ำหันนะลูกมันไม่มีความสุขแล้วความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงพอความมั่นใจในตัวเองลดลงยอดขายก็ตกพลังก็ตกครูรู้เลยความมั่นใจนี่แหละความมั่นใจความเชื่อนี่แหละหนูรู้ไหมจนกระทั่งครูเจอสามีครูนะคะก็บอกให้ออกจากงานนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำงานนะคะก็มาเกาะสามีกินนะคะสามีรวยช่วยท่านได้นะคะคอนเซปต์คือสามีรวยช่วยท่านได้เกาะสามีกินลูกความมั่นใจในความเก่งกาจของตัวเองไม่เหลือเลยรู้สึกตัวเองเป็นได้ก็เป็นไอ้แค่ชาวเกาะเกาะผัวกินตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นเลยนะลูกความมั่นใจหายเลยเพราะจิตวิญญาณที่มันเคยยิ่งใหญ่มันไม่ได้แสดงแสนยานุภาพมันไม่ได้แสดงศักยภาพครูเป็นชาวเกาะนะคะลูกอยู่หลายปีเหมือนกันนะคะช่วงที่ครูมีอาชีพเป็นชาวเกาะนะคะความมั่นใจของครูหายไปหมดเลยลูกมันไม่คิดว่าตัวเองเก่งกาจอีกต่อไปเหมือนมันโดนถอดเขี้ยวเล็บเลยนะลูกความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีอยู่แต่กับบ้านไม่ค่อยอยากเจอผู้คนปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองหนูนึกภาพตามครูนะมุใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะมณีสอนสามีรวยช่วยท่านได้นะคะคอนเซปต์สามีรวยช่วยท่านได้นะคะเออนะคะส้มบอกตื่นรู้อีกแล้วค่ะแม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นลูกรู้ไหมการที่ครูรุ้งมาเป็นครูรุ้งอย่างทุกวันนี้หนูรู้ไหมลูกสิ่งที่ครูทำงานกับโลกภายในอย่างหนักหน่วงที่สุดคือเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาเรียกแววตาที่เชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมากลับมาฟูมฟักดูแลภายในตัวเองรักตัวเองกลับมาศรัทธาในตัวเองกลับมายืนมองตัวเองหน้ากระจกยืนจ้องตาตัวเองในกระจกยืนร้องไห้หน้ากระจกว่าเนี่ยผู้หญิงในกระจกเนี่ยเหรอกูคนคนนี้เหรอกูผู้หญิงคนนี้เหรอกูเคยเก่งเคยมั่นใจเคยยิ่งใหญ่มันหายไปไหนมองหน้าตัวเองในกระจกร้องไห้หนูรู้ไหมลูกที่ครูสอนหนูเรื่อง affirmation หรือว่าการพูดสั่งจิตครูไม่ได้จำใครมาสอนนะลูกครูไม่ได้เอาทฤษฎีบ้าบอจากไหนเพ้อเจ้อมาสอนนะลูกหนูรู้ไหมครูยืนมองหน้ากระจกจ้องเข้าไปในดวงตาตัวเองครูพูดแล้วจะร้องไห้ครูยังจำมันได้ดีเลยเนี่ยเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครูยืนอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งยืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำตอนอาบน้ำมันคือที่ครูใช้บ่มเพาะและฟูมฟักตัวเองหน้ากระจกครูมองเข้าไปในตาตัวเองครูร้องไห้ครูยืนจ้องตาตัวเองครู
เอาความมั่นใจกลับคืนมาครูสั่งจิตตัวเองว่าครูเก่งกล้าครูสั่งจิตตัวเองว่าครูยอดเยี่ยมครูสั่งจิตตัวเองว่าคนอย่างกูเคยสำเร็จยิ่งใหญ่มาแล้วทำไมกูจะสร้างมันขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ครูยืนหน้ากระจกครูสั่งจิตตัวเองครูพูดกับจิตวิญญาณตัวเองครูไม่รู้ว่าดวงจิตเรามันอยู่ตรงไหนตอนนั้นครูจึงจ้องตาตัวเองในกระจกแล้วพอครูมองจ้องตาตัวเองในกระจกครูสัมผัสถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้บ่อยครั้งมากเมื่อก่อนนี้ครูเคยอ่อนแอจากคนที่เคยเลี้ยงตัวเองจากคนที่เคยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จากคนที่เคยแบบเป็นเสาหลักของครอบครัวจากคนที่เคยเก่งกล้าสามารถในวันนึงอะลูกที่มามีอาชีพเป็นชาวเกาะลูกเกาะผัวกินน่ะคือก็ต้องขอบคุณชีวิตนะลูกนะคือครูก็ดึงดูดคนรักของครูตามมาสเตอร์ลิสต์ที่ครูเขียนไว้ครูก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โรจน์ขอบคุณตลอดขอบคุณทุกๆอย่างนะคะแต่ครูรู้ว่าหัวใจครูมันร่ำร้องว่าเรายิ่งใหญ่มันทนไม่ได้หรอกลูกคนที่รู้ตัวเองหนูครูรู้ว่าหนูก็ทนไม่ได้หนูทนกับความกระจอกที่หนูเป็นอยู่ไม่ได้เรารู้กันลูกเรามองตากันเราเข้าใจจริงๆชีวิตเราก็ไม่ได้ลำบากยากจนลูกมันไม่ได้เกี่ยวกับความยากจนลูกแต่มันเกี่ยวกับว่ากูเกิดมาไม่ได้กระจอกอ่ะกูรู้อ่ะกูรู้ว่ากูเจ๋งกูรู้ว่ากูยิ่งใหญ่กูรู้ว่ากูเป็นได้มากกว่าที่กูเป็นอยู่และยุคนี้กูรู้ด้วยว่ากูสามารถรับใช้คนได้กูสามารถปลดล็อกคนได้กูสามารถเป็นแสงสว่างได้หนูรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมลูกครูอยากให้หนูทำเลยนะไปยืนหน้ากระจกจ้องกับดวงตาของตัวเองมองให้ลึกเข้าไป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 ไปทำเองนะลูกนะครูเคยมีเวิร์กช็อปครูสอนเวิร์กช็อปนะฮะตอนนั้นครูสอนซูเปอร์ VIP ลูกเป็นเวิร์กช็อปที่ครูให้ลูกศิษย์ครูยืนอยู่หน้ากระจกจ้องเข้าไปในตาตัวเองเขาร้องไห้ทุกคนนะลูกยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากระจอกไม่มีพลังต้อยต่ำตัวเล็กตัวน้อยครูอยากจะท้าหนูเลยให้หนูไปยืนหน้ากระจกคนเดียวนะลูกลูกหลับแล้วสามีหลับแล้วหนูให้เวลากับตัวหนูเองยืนหน้ากระจกชี้หน้าตัวเองเลยลูกอยากพูดอะไรกับตัวเองอยากบอกอะไรกับตัวเองอยากให้กำลังใจอะไรตัวเองอยากสั่งตัวเองให้เป็นคนแบบไหนอยากสั่งตัวเองให้ทำอะไรอยากสั่งตัวเองให้ยิ่งใหญ่อยากสั่งตัวเองให้กล้าหาญอยากสั่งตัวเองให้มีอำนาจอยากสั่งตัวเองให้ดึงดูดลูกค้าอยากสั่งตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งหนูยืนหน้ากระจกส่องกระจกบอกตัวเองสั่งตัวเองเนี่ยคือการ affirmation สั่งจิตใต้สำนึกเวิร์กช็อปเนี้ยครูทำทีไรลูกศิษย์ครูร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรทุกคนยิ่งเวิร์กช็อปเนี้ยครูนำเวิร์กช็อปด้วยนะครูพูดไปนะเขามองตาตัวเองนะครูจำได้เวิร์กช็อปนี้ครูประทับใจมากลูกศิษย์ทุกคนร้องไห้เขาพบกับความยิ่งใหญ่ในแววตาของตัวเขาเองแล้วครูก็พูดนำเขานะลูกเนาะ
โหครูยังจำความรู้สึกนั้นได้วันนี้ครูจะฝากไว้ก่อนนอนใครนะลูกที่กำลังตกหลุมดำตกโฟลว์หมดพลังหนูเราเนี่ยแหละลูกคือคนที่จะฉุดตัวเองขึ้นมาจากหลุมดำเราเนี่ยแหละลูกที่จะนำจิตวิญญาณตัวเราเองกลับมาอยู่กับตัวเราเองพูดกับตัวเองสั่งจิตตัวเองบอกให้ตัวเองตื่นได้แล้วอย่าหลับไหลไปนานกว่านี้พ่อแม่รออยู่ครอบครัวรออยู่ลูกรออยู่กูจะเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วแล้วสั่งตัวเองกูเนี่ยสุดยอดกูยิ่งใหญ่กูทำได้ทุกอย่างคนอย่างกูเคยเสกความสำเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทำไมกูจะทำมันอีกครั้งไม่ได้คนอย่างกูปรารถนาสิ่งใดกูทำได้เสกได้สร้างได้เป็นไปได้ครูไม่รู้นะลูกว่าใครกำลังตกอยู่ในสภาวะไหนครูไม่รู้นะลูกครูไม่รู้จริงๆนะแต่มันมีบางอย่างบอกให้ครูต้องพูดเรื่องนี้จักรวาลบอกว่าต้องพูดเรื่องนี้ทั้งที่ครูไลฟ์จบไปแล้วนะลูกนี่เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วที่แม่อยู่กับหนูครูไม่รู้ว่าเราแต่ละคนหมดพลังตกโฟลว์อยู่ดีๆเกิดความไม่มั่นใจอยู่ดีๆเกิดกลัวหนทางที่จะก้าวไปต่ออยากสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าเดิมแต่อยู่ดีๆไม่มั่นใจซะอย่างนั้นครูไม่รู้นะลูกว่าเรากำลังเจอกับบททดสอบอะไรกันอยู่แต่ครูรู้ว่าครูต้องบอกสิ่งนี้กับเราทุกคนไม่บังเอิญที่หนูยังอยู่ไม่บังเอิญที่หนูอยู่จนท้ายไลฟ์นี้ไม่บังเอิญจริงๆลูกสมพิษบอกว่าขนลุกไปทั้งตัวน้ำตาไหลพิษสมัยบอกตรงกับชีวิตหนูมากเลยค่ะตอนนี้หนูขาดความมั่นใจนวรัตน์บอกใช่หนูตอนนี้ค่ะแม่ตู่บอกแม่มาถูกตลอดสิริภริมาบอกแม่มาเพื่อหนูไลฟ์นี้เปลี่ยนชีวิตโบลิ่งบอกขอบคุณสุดใจค่ะแม่แอนนี่บอกกราบขอบพระคุณแม่พี่โอเดดบอกใช่ค่ะครูเป็นทุกอย่างเลยครูอบกอดพี่โอเดดนะคะอบกอดพวกหนูทุกคนเลยลูกส่งพลังให้พวกหนูและอยากบอกว่าเอาสิ่งที่ครูสอนไปลองทำดูนะลูกนะหนูจะร้องไห้สั่นสะเทือนเพราะหนูได้จ้องตากับจิตวิญญาณภายในของหนูไม่ต้องกลัวนะลูกจ้องตาเขายิ้มให้เขาบอกเขาให้เข้มแข็งขึ้นมาบอกเขาว่าเขาเยี่ยมยอดแค่ไหนบอกเขาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างกำลังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นบอกเขาว่าเขายิ่งใหญ่มากๆเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมเขาคือคนที่สร้างความเป็นไปได้มามากมายแล้วเขาสำเร็จมานับครั้งไม่ถ้วนบอกเขาว่าหนูกับเขาจะไปต่อไปต่อไปต่อบอกเขาว่าอนุญาตให้เขายิ่งใหญ่ชีวิตขาขึ้นเท่านั้นบอกเขาว่าเราจะทำมันด้วยกันปี2019ปีรวยของกูปี2019ปีรวยของกูปี2019ปีรวยของกูกูทำได้กูดีพอกูคู่ควรกูยอดเยี่ยม
บอกตัวเองแบบนี้เลยบอกตัวเองแบบนี้เลยดึงตัวเองขึ้นมาขอให้พลังจงสถิตอยู่กับลูกศิษย์ครูทุกคนครูส่งพลังให้พวกเรารักพวกเราปรารถนาดีกับพวกเราปี2019ปีรวยปีมหารวยของลูกศิษย์ครูรุ่งทุกคนรักนะลูกไปแล้วใช่แอดปีนี้ลูกจะยืนอย่างสง่างามอีกครั้งลูกจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งไปแล้วนะลูกไปแล้วนะลูก